ติดรสชาติหวานมันอร่อยมีจุดเริ่มต้นจากภาวะนมสดล้นตลาดเมื่อปี2512เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงโคนมที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้พระองค์จึงโปรดให้สร้างโรงนมผงสวนดุสิตเพื่อรับซื้อนมสดมาแปรรูปเป็นนมผงแก้ปัญหานมสดล้นตลาดซึ่งถือว่าเป็นโรงนมผงแห่งแรกของประเทศไทยจากนั้นได้เริ่มทดลองผลิตนมอัดเม็ดแต่ด้วยเหตุขัดข้องบางประการทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักจนในปี2527จึงได้สร้างโรงนมเม็ดและเริ่มผลิตใหม่อีกครั้งด้วยสองมือของพ่อนี้นับจากนั้นนมเม็ดสวนดุสิตได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางถูกส่งออกไปจำหน่ายทั่วประเทศกลายเป็นของว่างที่อร่อยถูกปากอุดมไปด้วยประโยชน์เหมาะแก่คนทุกเพศทุกวัย